สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันนี้ตอนเช้าค่ะวันนี้เช้าของวันอะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มาทำอะไรง่ายๆเร็วๆกันดีกว่านะในช่วงที่ยังหาซีดไม่ได้ค่ะยังหาซีดไม่ได้ก็ทำอาหารเช้าที่แบบเร็วและง่ายดีกว่าเนาะสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบของตุรกีเหมือนกันค่ะจริงๆก็ไม่ได้สูตรพี่หรอกพี่ก็แค่คือกินมาดูมาสอบถามมาแล้วก็เอามาลองทำดูเอ้ยมันง่ายแล้วมันก็ถูกปากนะคะถูกปากคนที่บ้านถูกปากเราก็เลยเอามาแชร์นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูอาหารเช้ากันว่าเราทำอะไรกันนะเริ่มกันเลยนะคะความที่ยีสต์หมดค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทำค่อนข้างเหมือนเนื้อเค้กอ่ะเขาเรียกว่าเค้กแต่ว่าเป็นรสชาติเค็มจะใส่พวกนี้นะคะพวกวัสดุนะคือเขาเรียกว่าอะไรส่วนผสมก็จะมีนมค่ะนมมีแป้งมีน้ำมันนะคะแล้วก็มีไข่ไก่มีเกลือมีผงฟูค่ะผงฟูความที่ยีสต์หมดนะคะอยากกินอะไรเค็มๆบ้านพี่ไม่ค่อยกินอะไรหวานๆมากมีมันฝรั่งต้มสุกแล้วก็มีชีสค่ะชีสประเภทไหนก็ได้เหลือในตู้เย็นก็ได้แล้วก็มีพวกถ้าอยากใส่อะไรก็ใส่ไส้กรอกหรือแฮมหรืออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะส่วนผสมเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูข้างล่างคลิปนะคะแล้วน้องๆที่อยากให้พี่ตวงช่างให้พี่ตวงแล้วค่ะช่างแล้วเดี๋ยวจะเขียนให้ข้างล่างคลิปนะคะไปดูได้เลยนะเติมง่ายๆเหมือนเดิมนะดูนะไข่ไก่ก่อนนะจ๊ะ1นะคะวันนี้พี่ทำถาดเล็กนะพี่ทำถาดเล็ก2ไข่ไก่2ฟองแต่ว่าเอาไข่แดงไว้สักครึ่งฟองอ่ะเอาไข่แดงไว้สักครึ่งฟองเดี๋ยวจะเอาไว้ทาหน้ามันจะได้ไม่ต้องตอกไข่ใบใหม่ใช่มั้ยเอาไว้ครึ่งฟองเนี่ยเอาไว้ทาหน้ามันจะได้ไม่ต้องตอกไข่ใบใหม่เปลืองนะเสร็จแล้วอยากเอาไว้ครึ่งนึงนะไข่แดงใส่นมค่ะใส่นมลงไปเลยไม่ต้องคิดมากส่วนมากบางครั้งพี่จะใช้โยเกิร์ตนะมีบางคนถามว่าโยเกิร์ตกับนมต่างกันยังไงคะโยเกิร์ตจะให้ความนุ่มมากกว่าให้ความฉ่ำมากกว่าแต่ใครไม่มีโยเกิร์ตใช้นมได้ในบางคลิปพี่จะใช้โยเกิร์ตเพราะว่าที่เนี่ยเขานิยมใช้โยเกิร์ตแล้วมันจะทำให้ตัวเค้กเนี่ยข้างในมันจะฉ่ำมันจะฉ่ำกว่าตัวนมนะใช้ตัวนมก็ได้นะคะนมนะคะนมครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วหรือครึ่งถ้วยตวงนะนมครึ่งแก้วหรือครึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำมันค่ะน้ำมันถ้าใครอยู่ตุรกีน้ำมันครึ่งแก้วชานะถ้าใครอยู่ไทยเศษ1ส่วน3ถ้วยตวงนะคะใครอยากให้พี่ช่างให้แล้วเดี๋ยวไปดูตอนขายเสร็จมันฝรั่งต้มแล้วนะหั่นเป็นเต๋าหั่นเป็นเต๋าไม่ต้องคิดมากหั่นเป็นเต๋ารสมันหักกระช่างมันนะคะเราควรจะใส่โปรตีนลงไปให้ลูกเราด้วยแต่เอาลูกเดียวก็พอค่ะลูกเดียวพี่วันนี้ทำถาดเล็กค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เหลือขี้เกียจนั่งเก็บลูกเดียวค่ะลูกกลางนะลูกใหญ่ก็ได้ต้มสุกค่ะต้มสุกแต่ไม่ใช่ชะเละนะคือแบบเขาสุกกำลังดีอ่ะให้ช้อนคนละค่ะเพราะตะก้อนมันไม่ได้แล้วไม่เห็นมาเกลือเนี่ยกะเอานะบางคนแบบชอบเค็มอันนี้คือชีสพี่เค็มอยู่แล้วนะคะพี่ใส่ไปช้อนชาเดียวนะใครจะใส่เพิ่มก็ได้นะแล้วก็คนนิดนึงให้ให้เกลือเขาละลายเสร็จใส่ทุกอย่างลงไปค่ะอันนี้จะใส่เป็นไส้กรอกหรืออะไรก็ได้นะพี่ใช้เป็นซูจุ๊บแล้วก็จะมีเพิ่มสีสันคือผักใบเขียวตัวนี้พี่ใช้ไมดาโนสนะคะไมดาโนสใครจะใช้ตัวพาสลีย์ก็ได้นะหรือว่าใครผักชีพี่ไม่เคยลองอ่ะแล้วแต่ค่ะใส่ไอ้นี่ได้ต้นหอมสีเขียวอ่ะนะที่นี่เห็นเขาใส่กันนะแต่ว่าพี่ก็คิดว่าพี่ไม่ค่อยชอบกลิ่นมันอ่ะเนี่ยใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ชีสลงไปหน่อยนี่อยากใส่ชีสอะไรใส่ลงไปนะคะมีชีสอะไรในตู้เย็นที่คิดว่าชอบใส่ลงไปค่ะใส่ชีสเท่าไหร่คะพี่ใส่ไส้กรอกเท่าไหร่อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลยจ้ะไม่มีปัญหานะอยากใส่เท่าไหร่ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วคนค่ะคน
นทีนี้เราจะมาใส่ผงฟูผงฟูนะคะ1ซอง10กรัมนะคะ10กรัม1ซอง10กรัมก็ใส่ลงไปเลยแต่มันจะกี่ช้อนชาเดี๋ยวจะให้น้องๆดูเผื่อใครแบบอยากตวงไอ้นี่ปกติประมาณ5ช้อนชานะ10กรัมนะคะ5ช้อนชาคนค่ะทีนี้เราจะค่อยๆใส่แป้งนะตอนนี้พี่ตวงแป้งไว้แก้วนึงนะแก้วนึงหรือ1ถ้วยตวงนะคะคือน้ำหนักเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะค่อยๆใส่มันลงไปแล้วดูว่ามันได้หรือยังไม่ได้คนค่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆคนนะคะค่อยๆคนคือถ้าเราใส่แป้งเยอะเกินแล้วแบบรู้สึกว่ามันข้นเกินอะไรอย่างเงี้ยเราเติมนมลงไม่ได้ค่ะไม่ต้องกลัวนะว่าอุ๊ยตายแหละฉันเติมมันไอ้นี่ทำยังไงเติมนมลงไปค่ะนะค่อยๆเติมแป้งค่ะพี่ว่ามันได้แล้วแหละแต่ขอพี่เติมอีกหน่อยเติมเพิ่มไปอีก2ช้อนโต๊ะนะคะตอนเติมเพิ่มอีก2ช้อนโต๊ะนะคนคือถ้าเราใส่แป้งเยอะเนื้อเค้กเขาจะออกมาแน่นแต่ถ้าเราใส่แป้งน้อยอย่างเงี้ยเนื้อเค้กเขาจะออกมาเบาๆแล้วแต่ชอบนะเออได้แล้วเนี่ยดูเนื้อสัมผัสดูนะดูใกล้ๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะ1ถ้วยตวงกับอีก2ช้อนนะ2ช้อนไม่ปาดนะ2ช้อนตักธรรมดาจิ๊กดูนะคะถ้าใครชอบงาใส่งาลงไปเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วถาดเล็กนะคะถาดเล็กพี่จะเขียนขนาดถาดไว้ให้ใต้คลิปนะไปดูเอาถาดเล็กทาเนยหรือว่าทามาการีนหรือว่าทาน้ำมันได้หมดมันจะได้ไม่ติดนะมันจะได้ไม่ติดใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยตัวนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นฟูมากเหมือนเค้กนะเพราะว่ามันมีเนื้อไอ้นี่อยู่ข้างในอ่ะพวกอะไรที่เราชอบใส่ลงไปเป็นพวกมันฝรั่งหรืออะไรพวกเนี้ยนะเสร็จแล้วจ้ะนะคะปาดหยาบๆก็พอค่ะไม่เป็นไรอย่าให้ตรงกลางมันพองนะก็คือปาดให้ตรงกลางมันเรียบบางคนแบบปาดซ้ายขวาตรงกลางยังพองอยู่เค้กมันก็จะปูดขึ้นมาไงนะเออเสร็จไข่แดงผสมน้ำนิดนึงใครจะผสมนมก็ได้นะถ้าผสมน้ำสีเขาจะเข้มกว่าถ้าผสมนมสีเขาจะนวลนวลอืมแล้วแต่ชอบแต่ตัวนี้พี่อยากให้เขาสีเข้มเข้มเข้มปักปักหน่อยอุ่นเตาอบก่อนนะคะที่175องศานะแล้วก็โรยชีสค่ะใครจะโรยชีสก็ได้ใครจะไม่โรยก็ได้นะใครจะอะไรก็ได้แล้วแต่เลยโรยงาค่ะโรยงาใครชอบงาโรยงาแต่พี่ว่ามันอร่อยอ่ะมันจะแบบลึกสัมผัสเพราะมันครั้งแรกที่กัดไปมันจะได้งามันจะแบบกรอบๆหอมๆนะไปค่ะอบตรงกลางนะคะอบที่ไฟ175องศาเดี๋ยวไปดูกันว่าอบกี่นาทีนะอบมาร้อนๆแล้วค่ะหอมชีสใครจะโรยอันนี้ข้างบนก็ได้นะเบคอนอะเบคอนทอดอะโรยอร่อยอะบอกไม่ถูกคืออย่างนี้นะพี่ใช้อย่างนี้ พอพี่ใส่ตะอบชั้นกลางถูกไหมคะแล้วประมาณ5นาทีผ่านไปพี่ก็จะเดินไปดูนะถ้าข้างบนหน้าเนี่ยเขาจะเริ่มค่อนข้างจะเริ่มเหลืองนิดๆนะคะปิดไฟบนค่ะเปิดแต่ไฟล่างนะเปิดแต่ไฟล่างจนตูดเขาเนี่ยข้างล่างเขาเนี่ยสุกก็พอค่ะเพราะว่าไอตัวชีสเนี่ยมันก็จะสุกพอดีนะก็คืออบไปสักพักสัก5นาทีหรือว่า6นาทีหรืออะไรก็แล้วแต่น้องๆเดินไปดูนะว่าไอตัวชีสเนี่ยพอมันเริ่มละลายแล้วมันเริ่มเหลืองนิดเดียวนะนิดเดียวปิดไฟบนเปิดไฟล่างนะจ๊ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะพอเขาเหลืองแล้วก็ได้เลยอบประมาณ 20-25 นาทีนะคะ 20-25 นาทีนะไม่เกินกว่านั้นแต่ว่าถ้าใครใช้ถาดใหญ่กว่านี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะใช้เวลานานกว่านั้นนะพอร้อนๆเนี่ยอย่าเพิ่งตัดนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราตัดเค้กตอนร้อนๆนะคะเราให้เขาอุ่นๆนิดนึงแล้วค่อยตัดนะตัดออกมาแล้วค่ะลองดูนะ
เนื้อเขาจะนุ่มฟูค่ะแล้วก็จะมีความเค็มมีความมันของชีสแล้วก็ดูข้างในมันจะมีเห็นมาเห็นสีสันมามีสีเขียวมีสีของซอสเศษนะคะดูข้างในสุกนะพี่รับรองพี่การันตีว่าเค้กสุกและอร่อยค่ะมันจะมีความแบบจะต้องตัดตอนอุ่นนะคะอุ่นเกือบเย็นนะของพวกนี้นะอร่อยค่ะลองดูนะคือถูกปากพี่แหละนะคะลองทำดูง่ายๆค่ะกิน2ชิ้นก็อิ่มแล้วนะนี่พูดตรงๆอาจเป็นอาหารเช้าง่ายๆหรืออาจจะเป็นอาหารยามว่างตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยคู่กับน้ำชาจะได้ไม่ต้องกินแบบข้าวกลางวันอะไรที่มันหนักๆอ่ะชิ้นเดียวก็พอก็อิ่มนะคะมันเป็นโปรตีนเพราะว่าพี่ใส่มันฝรั่งลงไปด้วยที่พี่ทำอะไรพวกเนี้ยจะให้ลูกชายที่กินแล้วก็อิ่มด้วยไงก็อร่อยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ